ไอ้ที่ผมบอกอ่ะปัญหาแวร์เฮาส์อ่ะไม่เยอะนะครับเรื่องมันเรื่องซ้ำๆเว้ยแต่มันเกิดบ่อยๆถูกไหมไอ้นักสต็อกไอ้หายกับหายเนี่ยแหละนะครับดังนั้นมันเป็นเพราะอะไรเนาะแป๊บนึงนะเห็นไหมว่ากันไปต่อปัญหาแบบนี้มีไม่เยอะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองไกด์จากประสบการณ์ผมล้วนๆเลยนะด้วยของผมเองนะครับผมจะมา10วิธีแก้ไขปัญหาทางสินค้า10วิธีนะก็คือหัวข้อต่อไปนะครับมาดูกันนี่10เทคนิคแก้ไขกลับไปนะครับกลับไปเป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำ10ข้อนี้เข้าใจนะทำแค่ข้อ2ข้อที่ถนัดเข้าใจกันดีป่ะนะครับและพร้อมนะปัญหามันก็แก้ไปได้เยอะแล้วนะครับมันก็เป็นแบบนี้ปวดตาไหมผมกลัวคุณปวดตาไงปวดตามองหน้าตานะคอยมองมันนะมาดูนะเทคนิคแต่ละอันนะครับอันที่เป็นก่อนเลยไปทำเดสต็อปก่อนไปแต่ว่าอะไรวะจันก็อย่างที่บอกคุณคิดว่าของในแวร์รู้จักคำว่าแอคทีฟแบบไหมแอคทีฟแอคทีฟคือของที่เขาออกประจำถูกไหมกับมันแอคทีฟคือไอ้พวกเข้ามาแล้วไม่เคยออดคิดว่าเยอะไหมในแหวนเยอะเยอะบางคนบอกไม่แน่ใจงั้นฟังนะผมจะแบ่งเดสก์ท็อปเป็น8หัวข้อให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาถามว่าคุณมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้แปดหัวข้อนี้นะในครั้งนะอันที่หนึ่งครับเยอะอันที่เป็นของตีมันอะไรเนี่ยถ้ามันหลวมหรืออะไรเนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่ไหมสตาร์ครับขอเจ้าหน้าที่ไอทีดูสายเอ็ดหน่อยนะครับในครัวนี้ก็ครัวข้างล่างนะครับมาดูนิดนึงอันนี้เป็นอะไรของรีเจ็คของรีเจ็คแปลว่าอะไรของเสียป่ะส่วนใหญ่ไม่เสียนะเว้ยคือของอะไรก็รู้ที่เราส่งเข้าโรงงานหรือส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็บอกว่าไม่เอาไงแล้วก็คืนกลับมามีไหมมีส่วนใหญ่ไม่เสียนะแต่คำถามคือรับกลับเข้าระบบได้ป่ะตัดออกไปแล้วอ่ะไม่ได้แล้วไงกล่องก็อยู่ไหนหน้าแวร์อยู่มุมนึงใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไงครับแล้วก็ส่งเมลไงใช่ป่ะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเซลล์เนี่ยเฮ้ยเซลล์ลูกค้าบอกไม่ได้สั่งเว้ยแต่ทำไมมีใบออเดอร์มาอ๋อเซลล์ก็จะบอกว่าไงอ๋อได้ๆพี่เดี๋ยวตามให้ครับแล้วเป็นไงเงียบเงียบทั้งใครเงียบทั้งมันก็เงียบทั้งใครกูไปยุ่งเข้าใจกันดีป่ะแล้วตัวมันนี่มันยังอยู่ไหมอยู่มีไหมมีอันที่สองดำเมดดำเมดที่จบแล้วนะจบเลยคือเสียหายเลยอะเปียกขาดพังเลยก็ตามที่อยู่ในแวร์เรานี่แหละมีไหมมีแน่นอนอันที่สาม out of date สินค้าเขาจะตกรุ่นแล้วอะสมมตินะอย่างไอโฟนอย่างเงี้ยไอโฟนจะเป็นแปดอยู่แล้วอะถ้าใครมีสต็อกไอโฟน4คิดว่าจะขายได้ไหมถ้าขายก็ต้องขายลดราคาแล้วอ่ะเข้าใจป่ะนะครับแล้วมีไหมสินค้าของคุณอ่ะสินค้าที่ตกรุ่นแล้วอ่ะมีไหมมีนี่ต่อไปสโลมูฟแปลว่าอะไรออกช้ามากคล้ายๆไอ้ตัวนี้ที่ผมบอกอ่ะคือว่าใช้เดือนละชิ้นเองแต่สั่งมาแล้ว1คอนเทนเนอร์เพราะราคาที่เหลือ500อ่ะแล้วออกช้ามากนะครับมีไหมในแวร์มียังดีอันนี้แค่สโลข้อต่อไปนี่สลีปสลีปแปลว่าอะไรตั้งแต่เข้ามามันไม่เคยออกเลยอาจารย์ใครสั่งวะไม่รู้มีไหมล่ะมีนะครับหกสแคทอันนี้รู้จักอยู่แล้วสแคทเวสตัวนี้อยู่เต็มหลังแวร์เลยตัวใหญ่อยู่หลังแวร์มีไหมชั้นวางดิสเทปะอะไรปะโอ้ยมีเป็นกองเลยเจ็ดก็น่าจะหมดแล้วนะเจ็ดคาร์โก้ออนเปเปอร์ก็อะไรสินค้าบนกระดาษแล้วอะไรวะคือเปิดแล้วบอกว่าเปิดแซฟมันบอกว่า2ชิ้นของจริงเข้าใจยังคาร์โก้ออนเปเปอร์คือในระบบมีของจริงมีไหมไม่มีหายไหมหายมีไหมครับมี
อ่ะแปดแปดของเกิดแปดแปดเลยเลยเลยแปดของเกิดบ้าง non value cargo ในระบบไม่มีแล้วศูนย์ของมีแล้วเต็มเลยทำไงอ่ะไม่รู้วางตั้งอยู่เนี่ยช้าช้านะแปดข้อมีครบไหมครับครับบางคนไม่ครบโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยแต่คำถามคำถามไอ้แปดข้อเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ในแวร์ฮะเกินเจ็ดเกินเกินป่ะเกินป่ะยี่สิบเกินอยู่อะมีเท่าไหร่บ้างอ่ะไม่ต้องตอบก็ได้นะไม่ต้องตอบก็ได้นะเอาจากประสบการณ์เลยนะที่ผมไปสอนนะบางคนบอก 50% ผมเนี่ยบอกว่ายังเฉยๆเพราะอะไรถ้าคุณเข้าใจกันจริงๆเนี่ยพวกนี้คือน้องแอคทีฟพวกแอคทีฟที่มันเข้าออกเข้าออกเข้าออกประจำอ่ะมันอยู่แค่หน้าแวร์ใช่ไหมน้องไอ้ผิดจริงๆมีกี่เปอร์เซ็นต์ไปนับดูดีๆผมว่าเกิน50ครับผมมั่นใจมีนะมีบางบริษัทผมเข้าไปปั๊บมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สองเขาเรียกอะไรมันเป็นของพวกสเปเชียลไงคือมาพอดีกับที่สั่งด้วยอาจจะเป็นอะไรเลยก็ตามที่ไม่มีสต็อกแกเข้าใจกันดีป่ะนะฮะระบบแล้วของเขามีกี่ไอเทมที่มีอยู่10กว่าไอเทมผมกูรู้แล้วแล้วของเรา50,000นะครับเข้าใจนะเอาเป็นว่ามีสมมติว่าเอาโอเวอร์เลดที่อาจารย์เจอนะ 20-30% คราวนี้แปลว่าอะไรข้อ1กำจัดในสต็อกถ้าสมมติเอาแบบในฝันเลยนะพรุ่งนี้เรากลับไปแวร์เฮาป๊อปไอ้ 20% นั้นหายไปจากแวร์เป็นไงจอดเราจะมีพื้นที่ขึ้นมา 20-30% เลยใช่ไหมดังนั้นกลับไปพวกนี้เรียกเลยซาเล้งเอ้ยซาเล้งหลังแหวกได้ปะไม่ได้มันง่ายไปอันคุณช่วยกลับไปนายคุณกล้าสั่งไหมเอ้ยช่างให้หมดกล้าไหมอ้าวเอาเงินแก้ไงฟังนะจากคนกล้าผมนะไอ้เรื่องสต็อกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละบริษัทนะแก้แค่ปีละครั้งปีละครั้งทำไมอ่ะคุณรอใครอัศวินมะขาวใครครับออนอินเตอร์ใช่ป่ะออนอินเตอร์บางคนดีหน่อยจ้าของผมออนอินเตอร์สองครั้งเอ้ยดีดีดีบางคนครั้งเดียวทำไมเพราะนายคุณไม่กล้าตัดสินใจไงเข้าใจป่ะเมนเจอร์คนเดียวไม่กล้าตัดสินใจเรื่องนี้ครับสุดท้ายต้องรอออนอินเตอร์มาแล้วออนอินเตอร์ก็จะเรียกประชุมถูกป่ะใช่ไหมตอนสิ้นวันใช่ไหมครับมันก็เลยมีเอ็มดีมีบัญชีเมนเจอร์แอคเคาท์เมนเจอร์รีเซลเมนเจอร์คือมีทุกคนอะใครจะซื้อมีแวร์เฮ้ามีทางสวอปมีหมดเลยแล้วก็มาเคลียร์กันให้ของตัวนี้ทำไมยังไงว่าแล้วนั้นเราก็จะโวยกันในข้างในใช่ไหมเอ้ยลงมาแล้วก็แกเราบอกเดี๋ยวแล้วก็จบปีละครั้งคำถามคือมันช้าไปไหมกว่าจะครบปีตายก่อนแวร์เฮ้าล้นก่อนครับเข้าใจป่ะนะครับคราวนี้อ้าวแล้วนี่แล้ววิธีแก้ไงฟังนะพวกคุณชอบทำผิดเอาใกล้ๆมาโอเคได้เข้าใจเวลาออดิเตอร์มาเรานับขั้นตอนก่อนป่ะนับแล้วรู้ไหมอะไรหายรู้บอกมาเลยใช่ไหมแล้วเวลาออดิเตอร์ให้กระดาษมาเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยนะสมมตินะให้กระดาษมาใบหนึ่งมันนับทุกใบป่ะทุกบรรทัดป่ะเปล่ามันจุ่มมันวางปั๊บมันจะจับให้ไหมถูกป่ะแล้วเราก็ยืนข้างๆมันใช่ป่ะเป็นแบบนี้ป่ะแล้วเราไปเห็นเอาอย่านะรู้จักมันเป็นซีเคปอะเดี๋ยวซีเคปก็มึงเป็นแม่งมันข้อสามอย่าไม่อยากนะแม่งเปิดข้อสามวิ่งใจมันอยู่กระตุ่มแม่งเออให้กูซ่อนมาต้องมีนานถ้าคุณทำแบบนี้คุณทำผิดหมดเลยคุณกำลังจะบอกว่าหมักหมูต่อแล้วมันอะไรแม่งที่แม่งจบอ่ะถูกป่ะฟังนะข้อนี้แก้ง่ายครับงวดหน้าคุณไฮไลท์ไว้ก่อนเลยรู้หมดแล้วป้าป้าป้าพอมันมาป่ะแต่อย่าบอกใครน้อยวายเพราะอะไรงานเข้าเดี๋ยวนายรู้ว่าทำไมปีนี้แม่งหนักโคตรเยอะเลยวะเจออย่าบอกใครนะว่าสว่างให้แต่นี่คือหมดแล้วกูหนักแล้วจบแล้วนะเพราะว่าอะไรออดิเตอร์หน้าที่เขาก็คือมาหาให้เจอไงมาจับผิดแกให้เจอถูกป่ะก็จะเดินเล่นเล่นเดินเล่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 นสองรอบสวยๆแล้วขึ้นไปประชุมได้ยัง
ได้แล้วไงและสุดท้ายทั้งหมดที่จะโดนแก้นะแก้อีกวันหนึ่ง 30% หายยังหายหรือจะบอกต่อเรื่องของแกถูกป่ะเอาพูดตรงๆนะเงินใครไม่หรอกถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของบริษัทก็ขอโทษนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสตาร์เงินใครก็เงินบริษัทแต่ของหนูให้อยากจะหมักผมตอบก็ได้ไม่เป็นไรพี่ผมจะออกปีแล้วโอสาถูกแน่คิดซะเข้าใจใช่ไหมไปเคลียร์เลยข้อนี้ไม่ยากเดี๋ยวนะอีกนิดนึงบางคนบอกอาจารย์เพิ่งนับเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่ผมต้องน้อยอีกปีนึงเลยเหรอมันมีเทคนิคนึงเว้ยไปทำ8ข้อเนี่ยให้เป็น Excel 8ชีทเข้าใจป่ะ Excel 8ชีทเลยนะไฟล์เดียวนะ8ชีทเลยชีทที่1มี1ชีทแล้วก็ใส่ข้อมูลไปแล้วส่งเป็น weekly report เข้าใจป่ะแล้วมีใบสรุปด้วยนะว่าอีกใบนึงสรุปเลยมูลค่าทั้งหมดทาโก้คือกี่บาทกี่คิวกี่พันเลทแกใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วส่งวีคแรกส่งให้ใครเมนเจอร์เราพอมั่นใจไม่มีคำตอบครับวีคที่2ดีๆใครดีเซลล์เมนเจอร์เงียบครับวีค3แอคเคาท์เมนเจอร์วีคที่4ผมใส่ไปเรื่อยๆอันนี้ออปเปอเรชั่นฟังนะจากประสบการณ์ผมไม่เคยถึง ND ครับไม่เคยถึง ND เพราะว่าอะไรคุณฟังครับนายพวกที่อยู่ข้างบนน่ะมันเคยรู้ไหมของไปที่อยู่กับเราไม่รู้ไงเขาไม่เคยเห็นไงว่าเฮ้ยเดต้าต็อกร้อยกว่าล้านเลยเหรอเออเฮ้ยคิดจะแก้ครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะไม่บอกยี่ห้อนะครับเป็นโรงงานผลิตรถยนต์นะครับใหญ่มากที่แหลมฉบังญี่ปุ่นไม่รู้ยี่ห้อใช่ไหมไม่รู้นะเขาผลิตอยู่4วันนี้ผมไป4 รุ่นนะมีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะ4รุ่นแหลมฉบังไม่รู้นะคุณฟังนะคุณคิดว่ามีกี่ไอเทมพ่อเฉลยนะ40,000ครับ40,000ไอเทมรถคันหนึ่งคือราคาเท่าไหร่นี่เป็นล้านเอาไว้เลสก่อนนะกระบะใช่ไหมเก๋งตัวไอ้คันนี้ก็อีโคเย็บเกือบหลุดไม่เป็นล้านเอาตีว่าคันละล้านฟังนะเขาไม่ญี่ปุ่นนะระบบเขาเองเลยเคไม่ได้แตกต่างเลยผมพูดไทยเซ็นให้กันรู้จักผมพูดกันบางไม่กันรู้จักพูดมันก็รู้จักหมดเลยก็ญี่ปุ่นเหมือนกันคำถามที่เขาเรียกผมไปคือส่วนกลาง inventory ก็ทุกอย่างก็ทำตามระบบนะแต่ทำไม inventory มูลค่าของ raw material ไม่รวมเป็นนิกูนะไอที่เป็นคันๆไม่นับนะเอา raw material เนี่ยประตูหน้าต่างกระจกเนี่ยมูลค่าในระบบเท่านี้บาททำไมวะคุณเชื่อเท่าไหร่ไอ้เท่านี้บาทแป๊บนึงนะถ้าใครอยู่อุตสาหกรรมรถจะรู้ turn over เร็วไหมโอ้แม่งโคตรไวเลยอะไปปั๊บพี่ผลิตไปปั๊บพี่ผลิตผมทำ KPI ให้มันเนี่ยนะครับมีรุ่นหนึ่งเนี้ยของที่สั่งเนี่ยส่งเข้าไปวันละ8,000ต้องป้อนให้มันทันด้วยไม่ทันไม่โดนปรับเป็นนาทีเลยเธอรู้เลยว่าคำถามมูลค่ากี่บาทอ่ะไม่ได้ล้านนึงอ่ะเกินนะ10 ล้านน้อยไปอ่ะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่นะ1,000 ล้านเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนดีกว่าถ้าตีว่าล้านละคัน1,000 ล้านแปลว่าอะไรรอมาทีเดียวมี1,000 คันพระเจ้าที่ผมไม่ได้พูดอยู่วินิโกนะมีน้อยเลยตอนที่ผมไปนะ4,000 ล้านอยู่ในระบบไอ้ญี่ปุ่นเต่าบอกว่าไม่รู้มันมาจากไหนถามข้อมูลสั่งอะไรมาล่ะแม่ระบบดีจะตาย 4,000 ล้านมีรอผลิตอยู่ 4,000 คันพระเจ้ายังไม่รอยังไม่รวมคำถามคือแกบการผลิตวันละกี่คันวะเยอะไปป่ะเยอะมากผมว่าอยู่ในพวกนี้เข้าใจป่ะหน้าที่ของเขาเรียกมาเลยเคลียร์ตรงนี้ทั้งหมดก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเข้าใจนะดังนั้นกลับไปได้เทคนิคไปหมดแล้วนะครับไปเคลียร์เดสต็อกให้ได้ครับปัญหาของแวร์เฮาส์คืออะไรวะบางครั้งคุณอยากทำนู่นทำนี่แต่มันไม่มีพื้นที่ใช่ไหมมันเต็มไปหมดเลยให้ทำอะไรอ่ะถูกป่ะงั้นอันแรกที่ต้องทำเคลียร์เดสต็อกจบนะไปอันที่สองเซ็นเขาไปหาเองเนี่ยรู้จักเองเนี่ยนับไปเรื่อยๆนะครับคำถามเลยที่ผมอยากจะนับคือคุณนับสต็อกปีละกี่ครั้ง
อ่ะ 100% นะนับใหญ่กี่ครั้ง4และ2กี่ครั้งอ่ะ4อ่ะกี่ครั้งมีมันนี่ไหมมีดีมีวิกนี่ไหมวิกนี่ใครบ้านครับแต่ดูสิว่ามีไว้มีไว้มีไว้มีเดลี่มีแม่เขาจะได้ใส่เส้นเขาเหรออ่ะใช่ไหมแต่ยังไม่ร้อยนับทุกวันไหมนับทุกวันบางคนหลงบ้าเหรอแค่นี้ก็ไม่ทันอยู่เองใช่ไหมแล้วเป็นยังไงมันนี่ปัญหาคือถ้าเราหยิบผิดไปนะครับหยิบผิดไปสไตล์คนไทยเมืองไทยเมืองพุทธใช่ป่ะของไปเนี่ยมันโทรมาไหมถ้าขาดมันโทรไหมไม่โทรทันทีเลยถ้าเกินอ่ะจากประสบการณ์ผมนะครับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแน่จริงคุณต้องโทรไปครับคุณต้องโทรไปครับแล้วเขาก็จะบอกว่าอ๋อมีเนี่ยของเกินมานะครับโทรมาเอาพรุ่งนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่โทรไปเนี่ยเข้าใจกันดีป่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณนับเป็นมันนี่กว่าจะรู้ตัวคือ1เดือนรู้ไหมว่าเจ้าไหนฟังวันนี้ไม่เคยได้คืนไงฟังนะเอาจังแล้วนี่ทำไงวะง่ายครับนับเดลี่เว้ยนับเดลี่ใช่เว้ยแต่จะนับแบบไหนไงฟังนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างชอบตัวอย่างไหนจบไปแล้วอันนี้ก็หนึ่งตัวอย่างครับนับวันละ15พาร์ทแล้ววนไปอาจารย์มีอยู่ 40,000 พาร์ทนะวันละ15พาร์ท อันนั้นก็น้อยไปแต่บ้างนะมีอยู่กี่พาร์ทอ่ะไอ้เนี่ยมัน3นับ15ก็น้อยก็รู้น้อยไปอย่างน้อยๆด้วยฟังนะ1อาทิตย์ให้ครบ 100% ถ้ามีพันก็ต้องนับ100อ่ะคำถามง่ายแหววไม่ไหวมากบางคนนับอย่างงี้สมมตินะสมมตินี้แหละจริงใช่ป่ะวันจันทร์นับคนนี้เข้าใจป่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธอ่ะอย่างน้อยๆอาทิตย์นึงยังพอไล่ได้ไงว่าของมันอยู่ที่ไหนเอาไม่เคยนับไงอาจารย์ผมนับทุกวันคุณอย่าลืมนะของไม่ของผมถูกป่ะถูกไหมของไม่ของผมแล้วเวลาหายดีนี่มันญี่ปุ่นนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ยเพราะมันของแกหายเองมันก็ยังพอเคลียร์นายได้อันนี้หายคุยตาโจ้รู้เรื่องที่ไหนอ่ะพวกผมนับทุกวันแต่มาตอบอาจารย์จะนับยังไงทุกวันผมนับเฉพาะที่มันมี movement แปลว่าอะไรวะก็ถ้าวันนี้มันมีของออกนับไงนับตัวนี้สองเดือนแล้วไม่เคยออกจะนับไปทำไมวะเพื่อหายอันนั้นก็เข้าใจแต่ถ้าแบบไม่ได้พูดถึงขโมยนะเว้ยถูกป่ะมันก็น่าจะยังอยู่ถูกไหมเนี่ยนักพูดง่ายๆผมจะนับเป็นเดลี่ครับนับตอนเย็นหรือตอนเช้าถ้ายุ่งนะครับนับให้เสร็จแต่ผมนับเฉพาะตัว movement แกไปดูจริงๆตัว active จริงๆนะในระบบนะมีกี่ตัวใช่ไหมมีพันไอเทมเนี่ยมุกไม่จริงที่ไอเทมทุกวันเนี่ยประมาณ700กว่าประโยชน์นะก็ตีมุกเป็นครึ่งเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเยอะเดี๋ยวให้ว่ากันเอาเป็นว่าผมนับตัวแอคทีฟแต่คำถามคือถ้าใช้ Excel อยู่จะทำยังไงมันคงจะมีปุ่มให้แกนะตุ้งอะไรแหมแต่ว่ามุกเป็นสุดท้ายผมบอกต้องมีระบบวันนี้เมนหลักๆเลยวิธีแก้ทั้งหมดระบบแกอยู่ไหนโอเคนะแต่ค่อยเฉลยเรื่องระบบนะเอาเป็นว่าผมมีระบบที่ผมกดออกมาปั๊บมันปิ้นออกมาเฉพาะ movement ไงอ่ะมาบอกข้อเสียอีกอันหนึ่งของไซเคิลเขาเวลานับสต็อกเอาตัวเลขใส่แท่นเข้าไปใส่ป่ะหวานใส่ป่ะบางคนบอกใส่บางคนบอกไม่ใส่ต่างกันยังไงวะต่างครับถ้าไม่ใส่โคตรยากเลยไม่ใส่นะไปปั๊บแล้วก็นับเดือนชิ้นกรอกเสร็จแล้วก็ไปส่งนะไอ้นั่นก็มีคีย์ในระบบครับแล้วก็ปิ้นรอบสองถูกไหมครับเฮ้ยนับผิดโอ้โหโอ้ยรอบไปแล้ววะตัวแน่แค่นี้แน่อ่ะเฮ้ยมันก็เป็นคีย์ในระบบถูกป่ะเอาปิ้นผิดโอ้ยแล้วมันเท่าไหร่วะสามทุ่มยังไม่กลับบ้านถ้าไม่ใส่ตัวเลขแต่ถ้าใส่ตัวเลขไวไงรอบเดียวเลยทีเดียวเพราะอะไรมันโทรสิเดี๋ยวพี่นักให้ได้สิครบสิเฮ้ยสิมันเป็นแบบนี้สไตล์คนไทยคุณอย่าใส่ตัวเลขครับพอคุณใส่ตัวเลขไว้20เป็นไง
มันเต็มไหมนะใช่แต่ทำให้ที่20จะกลับบ้านเพราะเรื่องเปิดของปอกมองเอง20คนจับมันติดถูกหรือบางทีมันเข้าห้องน้ำเสร็จออกมามันติ๊กติ๊กติ๊กนั่งนั่งอยู่อ่ะติ๊ก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 ออกมาให้เสร็จแล้วแล้วแคร์รู้ไหมเขาถามว่าวิธีที่ดีที่สุดเอาไปดิบนะไปสองคนไปเก็บซูเปอร์วิเซอร์มันไอ้ตรงหัวหน้าถือประมาณว่าอยู่ในมืออย่าแย่แอบดูแย่แอบดูมึงนับไปดิอ้าวจอดคุณจะเธอห้าไม่ใช่พ่อเจ็บพ่อแกเข้าใจละมันจะไวกว่าเขียนไหมแล้วสองคนมันจะไม่มีมันมั่วหรอกนะครับแล้วก็เซ็นอะไรว่ากันไปนะลองไปนับดูนะไปทำให้ทีอ่ะนะครับอีกเทคนิคนึงผมเรียกว่า A B C แปลว่าอะไรพูดง่ายๆนะแบ่งกลุ่มสินค้าไว้เป็นกลุ่ม A B C ง่ายๆก็เลยนะดูราคาไงเข้าใจว่า80-20อ่ะเคยเข้าใจระบบนี้ป่ะของมูลของแค่ 20% แต่มูลค่า80อีกที่ไหน80มูลค่า20แต่พอคุณแบ่งเป็น A B C มันมีไม่กี่พาร์ทหรอกพวกของแพงอ่ะแต่มูลค่าโคตรแพงพอเราแบ่งได้เป็นกลุ่ม A B C คำถามเลยไอ้กลุ่ม A จะวางไว้ไหนเอาไม่ได้เอาปิดเลยนับเป็นภาพนับเป็นเย็นรู้ป่ะใครเคยไปไอ้ของนี้แนวของนี้แนวดีดีเราต้องชมบ้างนะครับดีแวะเดี๋ยว DHL ไอ้พวก Express นะไม่ใช่ Warehouse นะถูกป่ะมันมาบ้านมนุษย์กระจายว่าที่ไปส่งของของคุณเคยเข้าไปในไลน์หรือป่ะเข้าไปอ่ะโอ้ยจะมีลายวิ่งเลยนะปุ๊บลายมันเป็นของเป็นสายปุ๊บปุ๊บไม่มีรูปนะมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเรียกว่าไฮแวร์รูปผมเคยเยี่ยมไปเยี่ยมชมที่หนึ่งแถวพระราม3ก็เก่าๆนะนะครับห้องไฮแวร์รูปมันนี่นะเป็นตะแกรงตะแกรงนะให้มองเห็นนะครับฟังนะคนที่เข้าไปได้มีเมเนเจอร์คนเดียวและต้องเอามือมันไปมันต้องทาบทั้งมือครับพอทาบเสร็จปั๊บประตูเปิดหัวดังครับทั้งแหวกคิดว่าของทหารไหมทหารคงต้องตัดมือมันเพราะมันต้องไปเข้าใจป่ะเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืองั้นแปลว่าของไอ้พวกของแพงๆเราต้องวางใกล้ๆหน่อยนับทุกวันไหมแล้วคิดว่ามีเกียร์เท่มไม่เกียร์เท่มหรอกเข้าใจป่ะทำยังไงก็ได้อันนี้ให้มันตรง 100% ทุกวันส่วนไอ้ที่เหลือไอ้ที่เหลือไอ้ที่เต็มแวร์เลยอะนับตรงนับไหมแอปเปิลอะเชือกฟางเหลืออีกกี่เมตรขนาดละสกัดเทปบางอย่างหายบ้างก็ได้เอากลับบ้านให้ลูกเล่นบ้างก็ได้เข้าใจป่ะแล้วนักต๊อกเวลามันหายมันไม่ซีเรียสเพราะมูลค่ามันถูกเข้าใจยังเราไปแบ่งเป็น A B C ดูแล้วจะเริ่มง่ายขึ้นเอาแต่เงินแล้วไปแล้วให้มีนะชอบไปจดไปเลยนะอ่ะอันที่สามสต็อกคีปิ้งยูนิตคืออะไรคือการเรียกชื่อเนาะปัญหาหนึ่งที่ผมเจอจากประสบการณ์ผมเลยคือแกเรียกไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างนะหนึ่งคาตันเรียกในหัวเลยหนึ่งคาตันหนึ่งกล่องหนึ่งบ็อกหนึ่งกล่องหนึ่งยูนิตหนึ่งกล่องและหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องปัญหาที่ผมเกิดขึ้นคืออะไรดูฟังเคสหนึ่งนะครับมีใบงานมาแล้วก็สั่งซูเปอร์เซอร์สั่งเด็กเอ้ยได้ยินมาพัดตัวเนี้ยตรงนี้ตรงนี้จัดเยอะเออห้ากล่องมันก็ไปปั๊บไปจองปั๊บมันจิบมาเลยกล่องพวกนี้5กล่องคือความหมายอ่ะทั้งหมดกี่แต่ละแล้วมันมี5กล่องอันไหนอ่ะให้จิบมา5กล่องมันเอามาทั้งอันนี้เลย5กล่องแล้วก็ตั้งปั๊บแล้วก็นับสต๊อกพวกไอ้คนตรวจมาด้วยเช็คเกอร์มาเออ5กล่องครบมันส่ง5เลยเคสนี้โชคดีที่ผมนับเป็นเบอร์รี่อีกวันนึงปั๊บผมรู้มั้ยหายแล้วหายดีเท่าไหร่เฮ้ยแล้วรู้ไหมเจ้าไหนรู้เงินจบครับจบครับด้วยจำนวนเท่านี้โทรไปได้เลยพี่ครับและที่มีอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะแม้ว่าเราจะไม่มั่นใจว่าเจ้าไหนถูกดีเมื่อวานมีส่งสามเจ้าอย่าโทรไปแล้วประมาณว่าน่าจะเป็นพี่นะพี่ไปดูให้หน่อยมันไม่ดูนะโทรไปเลยพี่คอนเฟิร์มของพี่อะผมส่งเกินไปเมื่อวานมันจะดูไหมเอาแล้วเคสนี้ผมได้คืนกลับมาปัญหาเก
คือเรื่องของ ISKU คือคุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่ทำยังไงให้ทั้งแวร์เฮาส์เข้าใจเหมือนกันไงยกตัวอย่างถ้าของผมนะที่ผมเช็ดให้ลูกน้องนะถ้าผมคุยว่าบล็อกมันคือกล่องนอกคือกล่องที่เอาไว้ชิปปิ้งเวลาเขาส่งมาบล็อกคือบล็อกใหญ่นั้นเป็นบล็อกแต่ต้องกีดเข้าใจปะถ้าเป็นคาร์ตันคือกล่องในซึ่งอาจารย์นั่นดูไงว่ากล่องนอกกล่องในดูง่ายนะเพราะถ้าเป็นกล่องนอกกล่องที่เอาไว้ส่งมันจะไม่มีพวกชื่อพาร์ทถูกป่ะอย่างมากก็จะเป็นสติ๊กเกอร์พวก DHL เอาไว้ส่งของถูกไหมเป็น Air Review เป็นใบอย่างเงี้ยเป็นใบสติ๊กเกอร์ส่งของแต่ถ้าเป็นคัสตันแล้วสินค้ามันต้องมีตัวบาร์โค้ดว่ามีพาร์ทนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์นั่นแหละคือคัสตันอย่างงี้งั้นก็บล็อกกล่องนอกคัสตันกล่องในยูนิตทิ้งเลยต้องกีดบล็อกไอ้กีดคัสตันเอาอีกแล้วนั่นคือจูนิตคัสตันไม่ต้องตามผมแต่คุณเป็นทำยังไงได้ให้ทั้งแวร์เข้าใจเหมือนกันไม่ยากนะไม่ยากนะนะครับเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเมื่อกี้เดี๋ยวให้จบแล้วแปลกมากเลยเวลาเราโทรไปนะพี่ครับเมื่อวานน่าจะขอพี่ส่งเกินไปมันจะบอกว่าไงเดี๋ยวเช็คให้ไปหลายโทรมาแล้วพอเราโทรไปพี่ครับเจอไหมครับเขาเช็คทางแวร์แล้วไม่เจออยากไปเชื่อคุณคิดดีๆนะเวลาเราโทรไปโรงหางไงสตาฟอยู่ไหนบอกทีเวลาเด็กเอาไปส่งของส่งใครหน้างานอยู่ไหนข้างล่างสองแผนกเนี้ยพูดตรงๆนะสองแผนกเนี้ยรักกันไหมอะดูไปสังเกตมันรักกันไหมคิดว่าไอ้นั่นสั่งได้มันจะรักไหมแต่คิดว่ามันจะสั่งไหมมันคุยกันหรือเปล่าเธอเข้าใจคำนี้ป่ะฉันบ่อยครั้งเลยมาโทรไปไอ้นั่นยังมันก็จะต่อไปอ่ะหน้าเราไม่ลืมมันกัดกันอยู่แล้วมึงไปให้คนกัดกันคุยกันแล้วมันจะรู้เรื่องไงฟังนะจากประสบการณ์ผมนะครับถ้ามั่นใจว่าเป็นเจ้าใหม่นะนะครับแล้วคิดว่ามั่นใจว่ามันแน่ๆแล้วมันบอกไม่มีอยากไปเชื่อขับรถไปเลยขับรถไปเลยโคราชผมยังไปเลยนะเพราะว่าคุณยังมีกล่องบางกล่องหมื่นเลยนะกล่องเดียวกล่องละหมื่นสองหมื่นก็มีนะ20 บาททั้งนั้นจ่ายกันไหมต้องไม่มือนะครับปัญหาคืออะไรลองคิดเป็นบริษัทเรานะถ้ามีของแปลกๆมาเกินกันมามันนับเข้าระบบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนอยู่แถวนั้นแหละใช่อยู่แถวนั้นแหละมันจะมีเที่ยวแล้วแต่แกเรียกอ่ะนอนแกกู้วะหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอะไรของกันอ่ะมันจะมีเที่ยวหลวงมาเนี่ยนั้นเวลาเราไปแล้วยิ่งให้ดีให้เด็กคนเดิมที่ไปส่งมาไปคนที่ไปประจำแล้วมันเป็นพวกเดียวกันถูกป่ะมันเจอหน้ากันมันก็ร้องออกอ้าวพี่มาไหมมีส่งของเหรอเฮ้ยไม่มีเมื่อวานโอ้ก็นี่ไงพี่ผมทำไงล่ะพี่นี่ไงต่องนึงนี่ไงเอ้าผมโทรบอกมันแล้วนะเมื่อกี้กูโทรไปมันบอกว่าไม่มีหรอเข้าใจคำนี้ล่ะไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วเอากลับกันจังมากนะไอ้แก้วนะSKU จบนะครับแล้วสถานที่เช็คเอาของ SKU คืออะไรคือชื่อเว้ยพาร์ทของคุณอ่ะมีเนี่ยแล้วพาร์ทชื่อพาร์ทอะไรครับสักสี่ห้าแหน่นี่สักสี่ดูดิวคำถามคือมีอยู่พาร์ทต่อพาร์ทถ้าอาจารย์ยกมาทั้งหนึ่งพาร์ทแกคิดหน้ามันออกไหมเข้าใจคำนี้ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังจะทำงานโดยที่เราให้เด็กคนหนึ่งเด็กนะคนหนึ่งไปหยิบของที่มันไม่มีในหัวเลยหาอะไรก็ไม่รู้เว้ยชื่อแค่4แบบว่าแล้วเวลาถือไปในที่เทลว่าแล้วมันก็นั่งพยายามหาใช่ไหมน่าจะใช่แล้วมันก็หยิบมาปัญชอแกทำแล้วผมก็มันยากเกินไปไหมทำไมแกไม่บอกไปเลยว่าคอฟฟี่ทีขวดสีเขียว1แก้วมันเดินไปมันอยู่ในหัวแล้วอ๋อได้แล้วนึกก่อนแล้วถ้ามันหยิบสีแดงมาเป็นไงตกหัวแล้วแวร์เลยบอกจีบสีเขียวเข้าใจไหมปัญหาคือชื่อพาร์ทเนี่ยต้องมองกลับระบบใครเป็นคนตั้งว่าชื่อพาร์ทรู้ตัวไหมไม่รู้ฟังนะชมใหญ่กว่านะไอทีเรามีพาร์ทใหม่ๆนะไปจะซื้อนะมาส่งให้ไอทีต้องตรงกันนะคนทำระบบถูกว่าต้องเป็นคนตั้งพาร์ท
ตะกี้ว่าไอทีรู้เรื่องกับพวกเราไหม